โอเคครับเข้ามาสู่ในเกมที่2ครับทีม Secret พบกับ Evil Genesis เกมแรกทีม Liquid หรือว่าทีม Secret อ๋อ Liquid นะครับ Liquid นะฮะได้เอาชนะไปก่อน 1-0 นะครับอันนี้ขยี้ตัวเองแซวไงแซวไอ้ตอนแรกเราก็เรียกลิควิดถูกแล้วผมสามารถขยี้คนได้ทั้งจักรวาล นะขยี้ตัวเองก็ได้ด้วยลิควิดได้ first drop ครับแบน Enchantress Lurchak แล้วก็ Tide Hunter นะส่วน EG ครับแบน IO กับ Chain Elder Titan Shadow Demon หลุดอยู่โอ้โหแบนไวเฟิร์สเฟดเลยฮะคิดดูเราต้องแบนไวเฟิร์สเฟดแล้วนะทำให้ตัวเมตาหลุดทั้งคู่นะครับต้องเลือกสักทางหนึ่งว่าจะเอาตัวอะไรทีม Liquid เลือกเป็น Elder Titan ครับผม Shadow Demon EG ต้อง Shadow Demon แล้วแบบนี้ Shadow Demon Mirana ไม่งั้นก็ Shadow Demon Tinyถึงถูก1ตัวแล้วนะกด Shadow Demon อีกตัวหนึ่งนี่ใช่เลยนะฮะแม่เป๊ะ Easy Draftคือถามว่าทำไมต้องเป็นไทนี่ไทนี่เจอเอลเดอร์เดทันนะมันเกราะ0บวกอัลติเมทแปลว่าเอลเดอร์เดทันทำอะไรกับไทนี่เรื่องเกราะไม่ได้ยันเลทเกมเลยแต่ว่าถ้าเป็นอัลติเมททีมไฟท์อ่ะมันได้แล้วถ้าเราคิดจะเล่นไทนี่เราต้องมีชาโดว์เดมอนเพราะถ้าฝั่งตรงข้ามมีชาโดว์เดมอนมันตัดเลือดไทนี่เราไทนี่เราเล่นไม่ได้ตอนนี้มีอาบารอนออฟกับออมินายออฟที่เคาน์เตอร์ชาโดว์เดมอนได้ระดับนึงแล้วก็เล่นแผนอัลเคมิสต์ได้ถ้าลิควิดจะเล่นแต่ว่าอัลเคมิสต์ผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าชาร์โดเดมอนอยู่ในมือ EG แล้วเดี๋ยวมันจะโดนตัดเลือดแล้วเล่นยากได้3ตำแหน่งนะพิกนี้คือเหมือนซีเครตเลยเพราะเขาเล่นได้3คนซูเมล S4 แล้วก็คริสถ้าอันนี้ไม่ใช่ของคริสเดี๋ยวจะมีฮีโร่คริสโผล่มาเฟส2โอ้โหกล้าเล่นอัลเคมิสต์ต่อหน้าชาโดว์เดมอนว่ะนั่นหมายความว่าต้องมีอัลบาดอนกับออมินายละนี่คือถ้าเราไม่หยิบพิกนี้เราโดนแบนอัลเคมิสต์ก็รีบอัลเคมิสต์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาทางแก้แผน Battle Cup ครับผมเราจะเอาแผน Battle Cup มาตบหน้า EG แล้วนะฮะEG แบนมิราน่าซับ4ผมว่าแบน AA น่าจะดีไม่งั้นเล่นลำบากนะ
แต่เดี๋ยวก่อนสิอาจจะไม่ต้องแบนก็ได้เพราะว่าชาโดว์เดมอน5แล้ว AA มัน5เหมือนกันเว้นแต่ว่าเขาจะแบบเอาชาโดว์เดมอนไปเล่น4แทนอ่ะแบน AA ปลอดภัยเผื่อชาโดว์เดมอนไปเล่น4แล้วก็พบแบนแบทนะครับกับเอาเคมตัวของ AA ไปเลยทำให้ไลท์ซีลเลอร์สลักหลุดที่จะเคาน์เตอร์อัลเคมิสต์ได้กำลังแอบคิดอยู่ว่าการที่เขาไม่แบนไอ้ทางที่เขาแบนเนี่ยแบนแบทไรเดอร์ไปเนี่ยแปลว่าเขาจะไม่เล่นโอราเคิลเหรอเพราะถ้าเป็นโอราเคิลซับ5คือมันแก้แบทได้ระดับหนึ่งหรืออาจจะไม่คิดเสี่ยงมีปัญหาเฉยออมมีไนเพราะเคมิสฟาร์มแครี่ต้องมีมิดทำเกมตรงนี้อยู่แบนโอดีโอแบนโอดีกดทิมเบอร์ซอทิมเบอร์ซอเอสโฟร์ป่ะเนี่ยเอาทิมเบอร์ไปตบเลนเอาเคมิสเพราะเนี่ยสเตนนี่ก็สเตนนี่น่าจะชอบอยู่แต่จะปวดได้มากขนาดไหนเพราะว่าคุณเห็นอัลเคมิสต์ในดราฟเหมือนกับว่าคุณน่ะถูกกดดันแล้วว่าเฮ้ยคุณต้องหยุดให้อัลเคมิสต์ฟาร์มให้ได้นะอย่าให้มันฟาร์มภายใน15นาทีแรกแล้วได้เรเดียนนะลิควิดมาเป็นรูบิก GH ครับผมเราไม่ต้องหยิบชาโดว์เดมอนถ้าเราสามารถก๊อปปี้สกิลชาโดว์เดมอนได้200 IQ ดราฟอ่ะนี่ไงเราคุยกันไว้ว่าอะไรถ้าตัวนี้ไม่ใช่ตัวของคริสจะมาเฟส2อ่ะก็เป๊ะฮีโร่คริสเอิร์ธเช็คเอิร์ธสปิริตวนๆอยู่ประมาณนี้แหละมันคือทีเด็ดคริสแล้วเพราะเกมนี้คือเกมแพ้ตกรอบนะครับฉะนั้นอยากเล่นอะไรเล่นซะที่มั่นใจอ่ะตอนนี้ดราฟของ EG มีเงื่อนไขอยู่2อย่างคือเลนทิมเบอร์กับไอเนี่ยทำเกมถ้าบอกว่าเป็นเอมเบอร์กลางเหรอเนี่ยแต่ปกติเอมเบอร์มันต้องเป็นมิราเคิลเล่นนี่ผมไม่ค่อยเห็นเอมเบอร์ V5 เท่าไหร่เห็นเป็นเอมเบอร์มิราเคิลและพิกสุดท้ายเป็นออฟเลนไทนี่นิมิตละออฟมิดซับ5 4ขาดแครี่แบนแซนคิงหรือเขาจะเล่นสลับเอาอัลเคมิสต์มาเล่นเลนกลางแทนแต่ถ้าเจอทิมเบอร์ก็ทิมเบอร์ก็ชนะเลนสบายอาจจะแบบเอาคิมิสไปกลางแทนบีบให้ทิมเบอร์ต้องมาเล่นเลนกลางแล้วก็ไทนี่ไปเป็นออฟเลนแทนถ้าไม่งั้นก็คือเอมเบอร์ V5 รอดูแล้วกันแบนเซเวนอาร์ทีซี่เซเวนอาร์ทีซี่กับไลท์ซีลเลอร์อาร์ทีซี่วนๆอยู่ประมาณนี้ My Control Dark Seer ว่ะนี่มันตั้งใจเล่นตัวถนัดนี่ว่ะโอ้โหตัวที่แบบตกเมตาครับผมเดี๋ยวมาดูกันมันคือทีเด็ดMind Control เว้ยตัวเด็ดของเขาผมจะดูว่าจะเล่นยังไงในแพทนี้ก่อนหน้านี้มีใครหยิบไหมในสถิติอ่ะนี่ครั้งแรกเลยป่ะเหมือนก่อนหน้านี้จะโดนแบนมา1ครั้งใช่นี่เป็นครั้งแรกครับผม First time in TIเขาจะเล่นอะไร Radiance Flame Guard Iron Shell วักคุ้ม Set Team Fight วักคุ้มขวดวักคุ้ม Earth Splitter วักคุ้ม Echo Storm เหรอ
เซฟเลนแครี่เจอดาร์คเซียไลท์สติลเลอร์แอนตี้เมจแต่มันต้องไลท์สติลเลอร์เพราะมันเคาน์เตอร์อัลเคมิสต์มันสู้ทั้งดาร์คเซียมันสู้ทั้งอัลเคมิสต์ได้นะเห็นไหมเอมเบอร์ต้องมิราเคิลครับเพราะมิราเคิลบอกว่าตัวนี้มันเป็นคอนเทนต์ของฉันนะ V5 นายอย่าแย่งคอนเทนต์เราทิมเบอร์ซอร์เจอเอมเบอร์เอมเบอร์ใช้ดาเมจเวทไถทิมเบอร์ซอร์ได้นะครับอัลเคมิสต์เจอไทนี่ไทนี่โดนรถเกราะยืนลำบากแต่เป็นดาร์คเซียดาร์คเซียเกมนี้ผมรู้สึกว่ามันเล่นยากมากๆสุดๆไปเลยเดี๋ยวมาดูจับตาดู20เกมล่าสุดชนะ16แพ้4ซับ5สักคนหนึ่งปากวอดเยอะสุดเมจิกกับเพียวสูงสุดในเกมนี้บลิงค์25นาทีมีใครบ้าง1 2 3ประมาณนี้แหละโอเคครับเข้าสู่เกมที่2ครับ Liquid นะอยู่ Radiant ครับแล้วก็ EG อยู่ Fnatic ครับเกมนี้ Miracle กลับมาเล่น Mid Lane ครับเพราะว่าเขาจะเล่น Ember สร้างคอนเทนต์นะครับ V5 ตอนนี้ก็เป็นเหมือนมะตูม Number 2เลยนะครับมะตูมเบอร์2ชัดๆทีมอยากจะเล่นอะไรเดี๋ยวผมเติมให้เองครับได้เลยครับได้ทุกอย่างครับด้านล่างไฟปะทะ3ต่อ3นะครับเอลเดอร์ไททันจะเถื่อนมากมาดูดาเมจเอลเดอร์ไททันกัน112นะครับผมตบทีลดเป็นข้อนะครับตบที5ทีตายเลยนะฟลายจะโดนเฟิร์สบลัดแล้วนะครับปั๊บหมดพอดีครับแต่ขออีก1คลิกครับผมแล้ว Astral Spirit ปิดคิวฮะคุโรกิได้เฟิร์สบลัดครับผมดักเซียเนี่ยโดนเนิร์ฟไอออนเชลมานะครับช่วงเลเวล1นะปัจจุบันไม่สามารถที่จะทำ2สเตลชิลแล้วตัดคลิปได้แล้วนะครับฉะนั้นดาร์คเซียก็เลยโดนเนิร์ฟขยี้ซะแบบหลุดเมตาไปเลยเฮมออฟโดมิเนเตอร์ก็ชามรถถังไม่ได้นะครับก็โนพาวเวอร์อีกถ้า EG จัด3ชนมาแบบนี้เพื่อจะคอนโทรลอัลเคมิสเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเอลเดอร์ไททันชอบเลน3นะครับเดี๋ยวท่านได้บัฟเลน3มาคือต่อยแรกได้สบายได้อาร์เมอร์ได้ดาเมจมาเลนกลางเป็นตัวอ่อนเลนครับ Ember Spirit เจอกับ Tiny และเจอกับซูเมลด้วยนะนักกดเลนนะคนที่แบบชอบเอาชนะในเลนสุดๆโอกาสที่จะเละ2เลนมีสูงมากและเลนบนเนี่ยก็มีโอกาสที่ไลท์ซิลเลอร์จะสบายคือมัน 1-1 กันจริงแต่ว่าไลท์ซิลเลอร์มันมีซัสเทนของตัวเองเติมเลือดเรื่อยๆนะครับฉันเขาฟีฟาร์มไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาลงมาจับ3แบบนี้ S4 level ช้าเลยนะอัพมาเป็น Timber Chain ครับเพื่อเติมดาเมจฮะทำให้ไม่มีพาสซีฟครับกลายเป็นว่าโดนคุโรกิไล่ต่อยครับผมเลน3แบบนี้คุโรกิชอบมากครับผมต่อยมาต่อยมาต่อยรัวๆก่อนตายต่อยให้คุ้มครับผมคริตเทรดดาเมจไม่ได้เลยฮะอ
อ่ะยิ่งปะทะเลน3แบบเนี้ยยิ่งไม่ดีนะคือผมไม่เห็นท่าทีเลยว่าลิควิดจะไม่ชอบเลน3อ่ะทิมเบอร์เลเวลช้าเลนทิมเบอร์เละแล้วเนี่ยเอาคิมิดฟรีฟาร์มทิมเบอร์เลเวลช้าไม่ได้คีปเลยแล้วตอนนี้ต้องเลือกสักอย่างแล้วครับจะกลับไปเล่น3เหมือนเดิมข้างบนแล้วเอาคริสมาโรมิ่งตรงกลางไหมตรงกลางซูเมียมันชนะ CS แต่นะแต่ทิมเบอร์มันเละไปมันเป็นเงื่อนไขดราฟของ EG ด้วยทิมเบอร์ควรจะสบายคริสไปได้ดับเบิลดาเมจรูนมาอัพอะไรมาเลเวล1อัพเตะสโลไม่ได้มีกลิ้งสตันนะฮะตอนนี้ต้องรอเลเวล2แล้วถึงจะวิ่งแก๊งกลางได้ส่วนดาร์คเซียก็ไปตัดคลิปหลังป้อมครับผมถึงแม้ว่าจะโดนเนื้อไปแล้วแต่เขาพยายามฝืนทำนะฮะเจอทอสอวาลานซ์และหลบดาเมจครับผมจากมิราเคิลมิราเคิลก็ไม่ทำอะไรนะโฟกัส CS อย่างเดียวชนะเลนไทนี่ไม่ได้อยู่แล้วS4 เลเวล3แล้วตอนนี้เริ่มจะยืนเลนได้แล้วแต่เลนล่างนี่ยังไม่เลิกแชร์เลเวลนี่ก็ทิมเบอร์ก็ลำบากนะครับฟลายกลับมาท็อปเลนแล้วส่วนคริสก็กลับบ้านนะไปรีมานามานาหมดเดี๋ยวไปซื้อสโมกเอาสโมกไปวิ่งแก๊งเลนกลางดีกว่าเลเวล2แล้วตอนนี้เคลียร์เงื่อนไขที่จะวิ่งแก๊งละไปเอาเบรเซอร์มาให้เลนใครให้เลนล่างหรือเลนกลางเติมขวดให้เลนกลางก่อนนะครับวาร์ปลงมาเลนกลางครับคริสส่วนฟลายมาเช็ครูนะเป็นรีเจนด้านซ้ายอ่ะไปเก็บขวดมาครับไอรีขวดให้กับตรงเลนกลางนะก็กำลังวิ่งมาส่งเบรเซอร์เลนล่างครับน่าจะเป็นเบรเซอร์ S4 เล่น2เบรเซอร์นะจะได้ทานดาเมจได้ดาเมจเวทฝั่งนู้นดูเมลก็พยายามเอาวาลันทอสตัดเฟรมการ์ดครับผมจะได้ไม่โดนไฟเผาบัฟมาต่อยแต่รอบนี้ทิมเบอร์ซออาร์เมอร์หนาแล้วมีพาสซีฟเลเวล2ครับผมทิมเบอร์ซอเริ่มมีปากเสียงมากขึ้นเดี๋ยวพอมาเลเวล5มันจะปากเสียงมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะหรือเลเวล4ก็ได้เนี่ยเลเวล4มันนับวิลลิงเดธมาก็เริ่มจะน่ารำคาญละสายสเตรนท์เลนล่างเปล่าที่ดุนกัลยามาครับผมฟลายมีหุบอยู่นะจะเอา2รูนเลยนะครับเนี่ยมันใส่เซิร์ฟหุบไว้ก่อนไม่ให้รูนแต่มิราเคิลมาตัดรูนก่อนครับผมตรงนี้โอเพนวูนมายคอนโทรลอาร์ทีซีโฟกัสมายคอนโทรลครับผมส่วนมิราเคิลโฟกัสฟลายครับต่างฝ่ายต่างโฟกัสซึ่งกันและกันมายคอนโทรลบอกว่าไม่ได้หรอกเรามีชายครับผมและฟลายกดบายแบ็กเพื่อจะกดเดโมนิกไม่ใช่เดโมนิกเพื่อกดชาโดว์พอยซันนะเมื่อกี้เขาบายแบ็กมาเพื่อจะกดชาโดว์พอยซันเว้แต่ปิดคิวไม่ได้ครับมายคอนโทรลแตะชายแล้วฮะเหมือนซุดที่บายแบ็กมาเพื่อจะอันติคิวอ่ะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นครับผมเลนกลางนี่ซูเมลก็ซัดยับครับผม CS ซื้อเบรเซอร์แล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวอาร์คิมิสฟาร์มเลนล่างจนถึงเลเวล5ก็เข้าฟาร์มป่าได้แล้วตอนนี้ซัพพอร์ตโยกมาแก๊งกลางกันทั้ง2ทีมครับฟลายเข้ามาหุบเซตก่อนแล้วก็กลิ้งหลุนหลุนเอาลันทอสติ้งหลุนๆเข้ามาแต่ว่ามิราเคิลฟันหลบครับผมเลยไม่โดนสตันของคริสครับและสวนด้วยเฟรมการ์ดฮะ2สามารถทาน3คนตรงกลางได้ฮะเอาคิมิสได้เฟสบูลแล้วนะอาร์เมอร์10บวกกับ2เบรเซอร์นี่คือแฮปปี้มิลต้นเกมครับผม V5 ไม่สนใจ S4 นะโฟกัส CS ครับผมมีกลิ้งมาสตันอีก1ทีแต่มันหนามากๆครับพอ2เบรเซอร์ซูเมลวิ่งทำเกมอวาลันทอสและวิลลิงเดธครับผม S4 ได้ V5 ไปตามต่อที่โคโรกี้คุโรกี้มีแต่อาร์เมอร์แต่เราใช้ดาเมจเวทแล้วก็ปาต้นไม้ไปปิดคิวไม่พอวิลลิงเดธอีก1ทีจัปเปอร์คิวครับผม S4 ถึงแม้ตอนแรกจะลำบากนิดนึงนะแต่สุดท้ายแล้วพอมีเลเวลก็ทำเกมได้ฮะตบเลนอยู่ดีแล้ววอร์ดของ EG ครับวอร์ดไวมาก
EG มาวอร์ดรอจุดฟาร์มอัลเคมิสทั้งหมดแล้วครับเหลือแค่หาคนไปตบอัลเคมิสครับหรือไปดีเลย์ฟาร์มมันนะอ่ะเรามีวอร์ดนะครับเราเห็นนะซูเมลวิ่งไล่ตบครับมีหุบเซตก่อนแล้วก็อาวาลานซ์ทอสแต่มันถึกใช้ได้ครับเพราะ2เพเซอร์ครับผมนี่คือชุดแฮปปี้มิลครับผมที่เกาะกับต้านเวทครับจะไม่ทำให้อัลเคมิสต์ตายง่ายฮะปลายมาโดนฟองสบู่ไถไปโดนโซโล่คิวโดยมายคอนโทรลฮะตอนนี้ถ้าไม่ใช่ทิมเบอร์ซอมาไล่ก็ไม่น่าจะฆ่าอัลเคมิสต์ได้อย่างน้อยทิมเบอร์ซอยังมีตัดสเตตนะจากเฟลลิ่งเดดอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลากดดันของ EG แล้วครับ EG มีวอร์ดถึง3จุดครับเพื่อดูอัลเคมิสต์แต่จะทำอะไรได้หรือเปล่าถ้าเขาฟาร์มขึ้นเรเดียนชิวๆนี่คือ15นาทีออกมาเป็นโหมดพระเจ้าแล้วก็ต้องยันเกมยาวๆเลยนะต้องรอเลย30นาทีอะถึงจะพอสู้อัลเคมิสต์แบบเท่าเทียมได้เตะสโลครับผมมีชากรามแล้วยัดสโลสตันโรกี้โดนเวลลิ่งเดดอีก1ทีคิลลิ่งสปรีเอสโฟครับเลนล่างลิควิดแตกแล้วฮะตัวคอไม่ยืนเลนแล้วตอนนี้เพราะไปฟาร์มป่าส่งซัพพอร์ตไปยืนดูดเลเวลเอาอย่างเดียวครับตอนนี้ทิมเปอร์ซอได้เป็นโซริงมายคอนโทรลจะขึ้นเป็นไฟนะครับสำหรับไอเทมชิ้นแรกดักเซียมันรวยเพราะว่ามันไม่สู้กับเลนครับมันดันตัดคีปอย่างเดียวฮะแต่ข้อเสียของดักเซียก็คือแครี่ฝั่งตรงข้ามก็ได้ฟาร์มไงไม่มีใครปวดเลนอ่ะเขาแค่จะต้องเลือกเอาความรวยของตัวเองอ่ะมาทำประโยชน์กับทีมคือแบบเรารวยแล้วเราปล่อยเขาสบายใช่ไหมแล้วความรวยเราจะเกิดประโยชน์เนี่ยตัดคลิปรัวๆครับวันนี้ไม่มีใครสนใจดาร์คเซียท็อปเลนหรอกเป้าหมายคืออัลเคมิสต์ล้วนๆครับผม GS ดูเลเวลเลนล่างก็โดน S4 ตกไป1ศพอ่ะทั้งหมดทั้งมวลเป็นสเปซให้ V5 เท่านั้นเองครับผมหลอกให้ตายใจด้านล่างอ่ะฆ่าให้เต็มที่เลยอัลเคมิสต์ไปถึงไหนแล้วยังขาดอีก 3,000 ครับสำหรับ Radiance Miracle มาวิ่งทำเกมให้ครับเป็นพระเอกของทีมในวันนี้และหุบถ่วงเวลาตัวเองตายท่านนั้นออกมาโดนเฟรมกัดไถครับ Miracle มีรูนเฮสอีกต่างหากจะมาเอาบาวตี้รูนข้างบนซูเมลทอสตัดไปก่อนบาวตี้รูนเป็นของ Miracle เก็บครับผมซูเมลบอกชิปหายแล้วไม่มีชายด้วยครับผม TP มาช่วยเจอเฟรมกัดกับไอออนเชลทูไถแล้วลำนั้นปิดคิวซูเมลไปไล่ต่อไปที่ RTC ซึ่งยังไม่มีอะไรเลยนอกจากฟาร์มไมดัสก็ยังไม่มา RTC พยายามจะเข้าคีปเติมเลือดก่อนครับผมเพื่อนๆเฮลป์ด้วยเรดและ TP ออกครับผมมีโรเคิลวิ่งหาต่อเฮ้ยเมื่อกี้มีพิษว่ะมันมีพิษใครสแปมพิษตรงนี้โดนดีลิทอย่างไวครับไอออนเชลบวกเฟรมการ์ดฮะไอออนเชลทำดาเมจประมาณเท่าไหร่นะ90ใช่ไหมเฟรมการ์ด60รวมเป็น150ดาเมจต่อ1วินาทีฮะถ้าโดนไถอันนี้เป็นสบู่สูตรไฟไหม้นะครับถูแล้วหนังไหม้เลยสแต็กเฟล1กองครับผมเจอคนเอาอีกแล้วครับจับถูสบู่ครับผมไม่มีใครอยากถูกับมิราเคิลมิราเคิลจะมาถูสบู่ทุกคนนะเล่นโคตรป่วนและดราฟ EG นี่ไม่มีตัวจับตายจริงๆเลยนะแบบคริสจะต้องฝีมือแบบเป๊ะมากอะแบบดึงใบถูกเวลาถึงจะจับมิราเคิลได้ออกมาฟันหลบครับผมแล้วแลมแนนขึ้นท็อปเลนครับจับมิราเคิลไม่ได้ครับอ
EG ได้บอททาวเวอร์มาแล้วเหลือทาวเวอร์เลนกลางนะจะได้เข้าไปเจาะป่าเอาคริมิสเตอร์ง่ายๆหน่อยเอา S4 มาแทงค์ทาวเวอร์ครับมิราเคิลเป็นดาเมจ25ได้สเก็ตลิลิกแล้วนะไม่เกิน15นาทีเรเดียนซ์มาแน่นอนถ้ามายคอนโทรลได้ไปจะมีอะไรบ้างเกมนี้เมกเนไทส์ดาเมจหายอาวารันทอสโดนดูดซึมนะครับก็คือจะไม่สามารถพิกออฟใครได้ดั่งใจง่ายๆแน่นอนถ้าเป็นแบบนี้ไทนี่ก็จะจืดเอาละครับวาร์ปไปฝั่งซ้ายฟาร์มต่อได้เรเดียนแล้วนะเหลือแค่รีซิพีมาส่งเรซิพีมาส่งก็ได้ละอาทิซี่บล็อกนี้ขึ้นคีปเติมเลือดเลดทีพีกลับบ้านไหมต้องถึงเวลาแล้วหรือเปล่าเอ่ยไม่เลดทีพีกลับบ้านโอเคทำแล้วฮะถ้าอยู่นานกว่านี้นี่เสี่ยงนะได้ไมดัสแล้วแต่ไม่ได้กลับบ้านมาวาร์ปที่ชายเฉยๆครับเติมชายเล่นต่อกลับบ้านแล้วมันทำให้ฟาร์มช้านะถ้าเป็นไปได้ก็จะพยายามกลับบ่อยเอ็กโคสตอมซื้อเวลาครับเอลเดอร์เดทันคือดราฟมาเล่นโคตรดีซื้อเวลาถ่วงเวลาแล้วมิราเคิลลงมาเติมไฟเอาวารันเออร์สปิตเตอร์ฟลายโดนธรณีสูบไปก็ฟลายตาย GH โดนแมกเนไทซ์อยู่ไม่น่าจะรอดแต่ยังกดสติ๊กเอาตัวรอดมาได้มีทอสมาเติมดาเมจอีก1ทีได้คิว GH มาซูเมลโดนไถและไซออฟฟิศไปได้มาเป็นซูเมลอีก1คนเตะสโลช่วยในทีมไฟท์ V5 โดนโฟกัสหนักมากแต่มันถึกและเอ็กโคสตอมหลับซื้อเวลาในทีมไฟท์ครับผม V5 ปิ้นออกไปได้ครับมีเรเดียนแล้วคุโรกี้เดินเพื่อนฉีกไปด้านขวาครับให้เพื่อนถอยไปได้ฮะทำหน้าที่ซื้อเวลาอย่างดีครับมิราเคิล13นาทีเฟสบูทดรัมขึ้นเมลสตรอมต่อนะรูบิกเป็นฟอร์สตาร์ฟและอัลเคมิสต์แบล็คคิงบาร์ยันไฟท์กลางเกมครับผมคือเอลเดอร์เดทันในดราฟที่อยู่กับอัลเคมิสอะมันซื้อเวลาให้นานมากๆเลยครับคุณจะมาดันทาวเวอร์เพื่อเจาะอัลเคมิสเราหลับซื้อเวลาชะลอเวลาออบเจคทีฟมันดีตั้งแต่ตอนดีเฟนส์แล้วอะโอกาสคุมโรชานก็มีสูงกว่าตอนนี้คือตื้อตันไปหมดเลยสำหรับ EG ซูเมลเอาชนะเลนมาได้จริงแต่ว่าพอเข้าสเตททำเกมนั้นไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้นนะครับแล้วไทนี่เลนกลางอ่ะมันคือต้องสโนว์บอลโถมเกมไงตอนนี้15นาทียังไม่มีบลิงค์เลยนะบาวตี้รูนมามาคอนโทรลมีรูนอินวิสครับผมจะเข้าไปแย่งบาวตี้ของเขา S4 ไปไล่ GH ออกได้มาเป็นบาวตี้ครับผม3ฝั่งสำหรับ EG เจอ S4 ลองจับลองฆ่าดูครับแล้วก็มาเป็นชาคามได้โดน Echo Storm หลับเซตแล้วถูชาคามเลือดหายไปครึ่งหลอดนะทิมเบอร์ต่อเป็น U Scepter ส่วน Earth Spirit เป็น Vassal Counter Alchemistแล้วถ้ายืนในทีมไฟต์อย่างนี้ครับอัลเคมิสต์มีเรเดียนอีก60ดาเมจ60บวก60เป็น120บวก90เป็น210ดาเมจครับผมที่คุณจะโดนดาเมจทีมไฟต์มาคอนโทรลโดนเซตด้านล่างครับผมตัดเลือดไปก่อนสโลอย่างหนักจากอัลติเมทชาโดว์เดมอนครับถอยไม่ได้แล้วปาดด้วยชากรามปิดคิวไปครับเมกะคิว S4 เดมอนิกเพิร์กมันล้างทุกสิ่งทุกอย่างนะฉะนั้นต่อต้านไม่ได้ครับและยิ่งดาร์คเซียซึ่งเป็นตัวที่วิ่งไวๆเซิร์กก็เซิร์กไม่ได้เรียบร้อยครับไทนี่ได้เป็นบลิงค์16นาทีแต่ก็ช้าแล้วนะดาร์คเซียยังรวยกว่าเลยตอนนี้ Alchemist Black King Bar เข้าสู่โหมดพระเจ้าแล้วครับดูเงินตอนนี้12,000สามคนนี้รอตบนะไทนี่ได้ดับเบิลดาเมจรูนมาครับเตรียมขึ้น Echo Saber แล้วอยู่ๆมีขวดลอยมาใครทำอะไรครับ V5 ฟาร์มอยู่ถ้าได้เช็คผ่านคลิปก็น่าจะเห็นแล้วนะ BKB 10วินะครับผมอ
เห็นผ่าน Observer Alchemist ลึกจะดักตบด้านหลังหรือเปล่าแต่ด้านหลังของ Liquid ก็มีคนซ้อนแต่มัน BKB 10เว้ยมันคือ God Mode อ่ะพระเจ้ามาแล้วอ่ะพระเจ้าการเงินจับเป็น RTC ก่อนครับผมแต่จับคูเฉยๆเผื่อจะพ็อปเรทนะถ้าจ่ายเรทไปแล้วคือซวยเลยโดนใส่ทันทีระยะนั้นมิราเคิลโยกลงมาดันเลนล่างครับผมแล้ว V5 ไปฟาร์มป่าศัตรูแทนเอาคลิปนี้มันชอบคลิปตัวเล็กๆนะปั่นเงินได้ดีมากหลายซิลเลอร์เกมนี้เป็นไมดัสอาร์มเลดยันกลางเกมแล้วเดี๋ยวขึ้นเดโซนะผิวสายตีนะครับและได้ใหม่อีกชิ้นหนึ่งเป็นบลิงค์วาร์ปไปเซอร์ไพรส์ตรงกลางมิโรเคิลรอซูอยู่แล้วบลิงค์มาปาขวดใส่หน้าโดนเต็มๆ RTC เจอเซอร์ไพรส์ขวดครับผมจากเลนบนครับยัดใส่ RTC กดเรทแล้วพยายามจะหลบขึ้นคลีปขึ้นคลีปของฝั่ง Liquid ครับ Liquid ทำอะไรกับคลีปตัวนั้นไม่ได้ฮะV5 ไปต่อที่ฟลายตายไปก่อนครับ RTC โดนคุมเข้มครับตอนนี้ซูเมลเข้ามาช่วยเพื่อ RTC ออกมาได้มีบายแบ็คมาจากฟลายเจสโดนไล่อยู่โดนแวสเซลรัดด้วยแล้วตรงนี้ฮุบเซตอัลติเมทเอิร์ธสปิเตอร์วัดคุม3บอมโบคอมโบสายฟิตครับผมแตกไป2ครับผมซูเมลทอสอีก1ทีใส่มิราเคิลแต่ว่า V5 ขวดจุ้งหน้าและเรเดียนไถครับโดดมาตบ S4 ต่อสายฟิตเมกะคิวของมิราเคิลทีมไวฟ์แล้วครับ5คนฮะเมื่อกี้เป็นหุบรูบิกนะรูบิกก็หุบมาฮะมิราเคิลไถฟลายต่อแล้วขวดลอยไปปาใส่ร่างปอมก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวขวดสตันหน้าตัวเองฮะนี่แหละครับก็อดทามิ่งของอัลเคมิสครับ15นาทีครับถ้าหยุดไม่ได้คุณจะเจอแบบนี้ฮะเฮ้ย EG ยัง TP ลงมาครับผมจะเล่นต่อ V5 เลยขอถอยครับซูเมลลองสตันสักทางหนึ่งไหมไม่สตันด้วยซ้ำไปนะฮะไม่ได้คิดเอาไว้นะครับตอนนี้คือ EG ต้องยันเกมช่วงกลางเกมให้ได้เลยเพื่อแบบไปรอความหวังเลทเกมนะครับจากไลท์ซิลเลอร์เดดารัสอะไรเงี้ยดรอปทอนที่จะพอละลายอัลเคมิสต์ได้อัลเคมิสขึ้นต่อเป็น AC ซึ่งจะทำให้เขาแทงมากๆในทีมไฟต์ตามมาปาขวด S4 U Scepter หลบครับผมมีเพื่อนๆตามมาเติมไหม Timber Chain เครื่องเคลื่อนย้าย3มิติพยายามจะหนีแต่ลดคูดาวขวดมาครับปาขวดเรื่อยๆค่อยๆตีเลี้ยงแล้วก็เทเลคินิสิตดักจังหวะ Timber Chain Echo Storm อีกจะดักไม่ให้หนีแล้วขวดใส่หน้าสตัน2คนซูเมลโดดเข้ามาจะช่วยเพื่อนครับผมแต่ว่าโดนขวดไปด้วยV5 เปิด BKB และใช้เรเดียนกับ Iron Tail ถูไถจับซูเมลมาถูสบู่เปิดแมปด้วย Astral Spirit และ Right Click ครับผมแม้แต่ก้อนหินก็ยังแหลกครับด้านหลัง Miracle สายฟิตหลบและถอยได้ไหมไม่ได้ครับไม่เป็นไร Miracle จะ buy back มาเลยไหมมีแรปแนทเลยวางไว้หรือเปล่าไม่เป็นไรครับคุโรกิเซตอติไปสวยๆครับให้ V5 จัดการ Triple Kill และขวดลอยตามไปที่คริสต่อด้วยต่อให้หลบในต้นไม้ครับแต่ว่าเรายังมี Astral Spirit 2แมปได้อยู่ดีครับ Balance Titan หลังจากซัดเขาจนสมใจแล้วนะครับ ทางด้านของ Liquid ก็ถอยไปเก็บบาวที่รุน20นาทีดาร์กเซียจะออกเป็นการ์เดนกริฟชิ้นถัดไปนะถ้าเล่นเลเวล10เลือกเป็น90ดาเมจครับรูบิกต่อเป็นเอเธอร์เลนส์เอลเดอร์เททันกลิมเมอร์เคปส่วนไลท์ซิลเลอร์ก็ยังอีกนานเลยแหละสักพักหนึ่งกว่าจะได้เดโซฮะไทนี่เป็นเอ็กโคเซเบอร์ฮะเฮ้ยมันมีวอร์ดตรงนี้ครับผมฟลายขวดลอยหน้ามาหาแล้วนั่นไงล่ะโอ้โหขวดแล้วต้องแตง2ทีอ่ะ
มันอยู่ใน observe ward ของ liquid พอดีครับผมและ dark seer item aura ประคองทีมเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ timber saw เกมนี้ไม่ได้พีคมากด้วยไม่ได้แบบว่าโคตร over farm อะไรเงี้ยเป็นแบบ timber saw ที่แบบได้เปรียบเฉยๆได้เปรียบเพราะ match up เตโซมาแล้วนะครับ liquid smoke ครับผมตอนนี้มี ac เข้าโรชานได้แล้วนะถ้าออฟเลนมีโซล่าก็ยิ่งสบายมีคนซ้อน S4 เต็มไปหมดเลยครับผมตรงนี้ V5 โดนล่อครับผมเข้าไปเปิดแต่มันล่อใครล่อใครกันแน่เนี่ย V5 ยังมีแบ็คคิงบาร์ให้พ็อปอยู่มิราเคิลเข้าไปล้วงด้านหลังครับผมแต่ปิดคิวไฟไม่ได้ไฟตายไปแบบไม่มีบายแบ็คครับผมต่อไปด้านของมิราเคิลดับเบิลคิวได้คริตมาอีก1คน V5 หลบชาวไปครับแล้วโดดมาปาขวดใส่หน้าผมทริปเปิลคิวมิราเคิลไปต่อยันบ้านมีเซิร์กวิ่งโคตรไวเกือบ700ตบ3คนอย่างรวดเร็วนี่คือสโมคโคเวอร์ครับผมแต่สู้ไม่ได้กับพลังในทุนเลยครับพลังในทุนโคตรหนาแม้กระทั่งว่ามีชั้นเชิงสโมคล่อโคเวอร์แล้วก็ตามครับแต่เงินมันมากกว่าฮะ AC สเปรย์บวก AC ครับผมลดเกาะโรชาน12หน่วยตอนนี้ทีมไฟ EG คือโดนลดเกาะ12หน่วยหมดเลยถ้าโดน AC สเปรย์กับ AC เนี่ยไลท์ซิลเลอร์มีอาร์เมอร์อยู่20หน่วยลดไป12ก็เหลือ8ตัวบังเลยแอสโซสปริตเช็คแมปอยู่นะครับคุโรกิเป็นยามด้านหน้าครับสโมกหลุดออฟเซิร์ฟบอร์ดอยู่ด้านบนครับเห็นหมดแล้วฮะว่า EG กำลังมา V5 ใส่เลย1ต่อ4ก็เอาวงแตกทั้งวงครับอัลเคมิสจะขึ้นต่อเป็นเซปเตอร์ฮะเอมเบอร์ได้ Black King Bar แล้วนะ10วินาทีครับ Black King Bar Power 2คนตอนนี้แล้วเดี๋ยว Dark Seer ได้ไปผสมกรีฟมานี่คือไม่ฆ่า Dark Seer Dark Seer ก็มีออร่ากรีฟประคองทีมอีกไซซูเลอร์เดโซต่อเป็น AC ไทนี่ยังไม่ได้ Echo Saber เลยสมมุติมาโคเวอร์ V5 เป็นแผน Pattern Cup ของ Liquid ที่ Adapt ไป Adapt มานะใช้งานได้หลายรูปแบบมาคอนเทสต์ Bounty Rune 25นาทีและด้านล่างครับมีซูเมลมาแรด V5 ลองหาดูสไลด์ไปอู้เจอด้วยว่ะฟอร์ตัฟจาก GS ครับผมช่วยผลัก V5 ไปแต่เจอซูเมลตรงนั้นและเรียบร้อยครับก๊อปได้เป็น Avalanche สนับสนุนโดย GS ครับไฟนี้เอาคือมิสเซปเตอร์ครับผมซื้อให้ใครให้มิราเคิลสินะเรียบร้อยครับผมแรมนั้นพุ่งโคตรไกลขยี้ EG เข้าอีกเพราะ EG ไม่มีตัวจับครับผมไม่มีตัวเคาน์เตอร์เอมเบอร์ที่แบบชัตดาวน์เลยฉะนั้นขยี้มันนะใครจะจับมิราเคิลได้มิราเคิลจะล้วงแนวหลังนะครับแล้ว V5 ก็จะบลิงก์ไปสมทบมีทั้งไปมีทั้งเมกดาเมจ EG พอไหม Astral ไปเปิดแมปด้านหลังเช็คก่อนมีใครยืนบ้างนะครับและแรมนั้นเข้าไปเปิดทันทีหลังจากมีวิชั่นมิราเคิลเปิด BKB 1 V ต่อ4ก็มาตัวเดโมนิกเพิร์กสโลครับผมมิราเคิลสายออฟฟิศซื้อเวลาแล้วมีฮีลเติมให้จากเพื่อน S4 ทิมเบอร์เชนถอยไปได้พุ่งปะหลบไปหลบมาให้สเปซทั้ง V5 ได้ตีแล้ววักคุ้มบอขวด2คนขวด2คนตัวคอหมดเลยโคตรสวยครับผมไมค์คอนโทรลวักคุ้มเซตให้ฮะสกิลที่แทบจะไม่มีดาเมจจับต้องฮะแต่มันต้องเล่นกับเพื่อนนะได้บายแบ็กซูเมลกับ S4 มาอีกครับผมส
สมกับเป็นทีเด็ดจริงๆใส่เซิร์กใส่อันเชลทุกอย่างให้ V5 ขึ้นไปเปิดแบบเก่าๆไม่ต้องเกรงกลัวอาร์ติซี่เปิดเรทหลบขวดไปก่อนแต่ขวดแล้วคูดาไวครับเราจะชาร์จขวดปาต่อหน้าได้เรื่อยๆไม่รู้จบเลยแต่บิวนี้ไม่มี OC นะคูดาวอาร์ติจะมาช้าหน่อยครับซีริงเชนจับได้2ค่อยๆตองแตงตีหน้าบ้านไปเชนจับอีก1เป็นทิมเบอร์ซออาทิซี่พยายามยืนตีแรกครับเจอเอโคสตอมลอเรดได้อีก1จังหวะตองแตง1บาแรกผ่านครับ27นาทีนำ 27,000 มีตัวที่จะเข้าไปเซตเยอะมากเลยในตอนนี้AI บอกว่าเหลือ 1% นะสำหรับโอกาสชนะในเกมนี้นะฮะOGบอกว่าเราจะไม่ได้รีแมตช์กันแล้วเหรอฟลายนายจะไม่ตามมาเหรอฟลายยังเลเวล9อยู่เลยครับเกมนี้ยังไม่ได้อัพทาเลนต์เลยเกมมันไวมากๆจริงๆแล้วมันพอสู้กลับได้นะแต่ไม่ใช่แบบเนี้ยมันโอเวอร์ไปแล้วอะ Liquid ไม่พลาดเลยตั้งแต่ Timing Alchemist Start อะคุณดูสกอร์ Alchemist ดิ Alchemist ตายครั้งเดียวคือตายตอนที่โดน S4 ปาดข้างล่างแล้วหลังจากนั้นตอนได้ Timing Radiance มาไม่มีพลาดอีกเลย Aegis Reclaim ครับ Miracle ได้ Double Damage Rune อีกแล้วแล้วเก็บ Arcane Rune มาครับเตรียมขึ้น Linken นะเอามา Counter Demonic Perk อะLiquid ค่อยๆปิดนอกบ้านทีละนิดทีละหน่อยออกต่อเป็น OC ครับ Alchemist ขยายสแตตและเพิ่ม Sustain ในทีมไฟด้วยนะเขาได้ Radiance กับ AC Spray เขาจะไม่โดนลบออกจากไฟได้ง่ายๆเลยเลือดเขาเยอะมากดาเมจที่จ่ายรอบๆตัวก็เยอะและ EG ดาเมจจ่ายช้าครับถ้าดาเมจฝ่ายตรงข้ามจ่ายช้าแค่บวกเลือดเข้าไปหาอะไรก็ได้ที่ Sustain ตัวเองยืนในไฟได้ก็พอละตอบโจทย์มากเป็นวิธีการตบเงินของคนรวยนะฮะโอเพนวูนใส่เจอเซิร์กออกครับผมโอเพนวูนไล่ผลครับตรงกลางมิราเคิลเปิด BKB ยืนตีแรกกับคริสเลยพลังเงินครับ V5 เข้ามาล้วงด้านหลังฟลายตายภายใน2ฮิตมิราเคิลยังยืนตีแรกอยู่เปิดแบ็คคิบาร์และแรมแนนถอยมาเพราะตอนนี้ BKB หมดแล้ว V5 ไปเคาะมาให้เป็น S4 อีก1ศพ RTC ฮะแต่อาร์มเลดโทเกอร์ไปมามิราเคิลแอมเวทอีก 10% คริสไปแบ็คมาครับเหลือ3ต่อ5ก็ขอแตงต้องแตงเสียงที่เจ็บปวดใจครับแล้วใส่เซิร์กวิ่งเข้ามา RTC โดนเชนจับอยู่แล้วเทเลคินิสิตปัดชากรามเข้าไปจาก GS ครับผม RTC บายแบ็กกลับมาซูเมลเอาวอลานซ์หยุดไว้ก่อนพยายามจะต่อต้านแต่ว่าเอิร์ธสปริตเตอร์เซตมาแล้ววักคุ้มมาเอิร์ธสปริตเตอร์กับวอมโบคอมโบด้านหลังมิราเคิลไปไล่ฟลายซึ่งไม่มีสกิลจับครับแล้วได้กระตัดเล่นมิราเคิลมีกริปประคองฮีลให้แล้วเป็นทีมไวฟ์GG good luck ครับผมขอให้โชคดี Liquid สำหรับรอบถัดไปและเป็น Liquid ครับเอาชนะไปได้2ต่อ0ครับผม EG ตกรอบท็อป6ครับผมการเซตทีมไฟพลังของมิตรภาพชุดใหม่ครับผมนี่คือนิยามของ Liquid นะOG มีความสัมพันธ์เรื่องของมิตรภาพและคิดบวกใช่ไหม Liquid เราก็ยังมีมิตรภาพอยู่แค่เปลี่ยนชุดเฉยๆนะครับเล่นเข้าขากับ Dark CR ดีมากในจังหวะไฟต์ของทีมนะครับเกมนี้ไม่ยากเลยฮะสำหรับ Liquid ครับผม Liquid ทำได้ตามไทมิ่งถ้าเราเล่น Alchemist อะมันคือวัดกับเราเว้ยว่าเราจะดีเฟนต์พื้นที่ให้ Alchemist ได้ดีขนาดไหน Miracle มีเลเวลออกไปเดินเกม Alchemist ของ V5 ได้ฟรีตามเวลาพอฟรีตามเวลาเสร็จ Alchemist รีบขึ้น BKB มาเพื่อมายันกลางเกมพอยันกลางเกมเสร็จเราไถได้เลย
นะครับหลังจากนั้นไม่มีทามิ่งไหนที่ลิควิดพลาดอีกเลยสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าหยิบทิมเบอร์ซอเพื่อไปเคาน์เตอร์อัลเคมิสเลนล่างนั้นไม่ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าอัลเคมิสนั้นไม่สนใจทิมเบอร์ซอในสายตาด้วยซ้ำอัลเคมิสมาเพื่อลาสคริปดีนายแล้วออกจากเลนไปฟาร์มป่าทิมเบอร์ซอโดนแชร์เลเวล3ตัวเลนล่างนานมากๆเพราะ EG คิดจะเล่นเลน3ซึ่งทิมเบอร์ซอไม่ได้ออกแบบมาให้เล่นเลน3เลยต้องการเลเวล3ให้ไวด้วยซ้ำไปแล้วมาเจอคูโรกิเอลเดอร์เททันบัฟต่อยบัฟต่อยถือว่าไม่ประสบความสำเร็จต้องข้างล่างแล้วซูเมลเลนกลางไทนี่ชนะเลนตามคุณภาพแหละของฮีโร่นะครับเอมเบอร์มันเลนห่วยอยู่แล้วแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าพอเข้าสู่สเต็ปการเดินเกมไทนี่นั้นจืดสนิทเท่ากับว่าออฟเลนที่จัดไปเพื่อเคาน์เตอร์ไม่เวิร์กเลนกลางก็ทำเกมไม่ได้แครี่ไลท์ซิลเลอร์อยู่ในเกมตามต้องรอถึงประมาณ30นาทีมีของกลับมาสู้อัลเคมิสถึงจะสู้ได้ลิควิดไม่พลาดเลยสักไฟในขณะที่ EG พลาดรัวๆหมดโอกาสคัมแบ็คครับเกมนี้จบไปครับเกมที่2ครับผมแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงไปรอดูกันต่อAll Star